ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมาชมกันต่อครับกับเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มวันนี้หน้าตาและรสชาตินั้นจะออกมาน่าทานแค่ไหนไปชมกันต่อได้เลยครับเขาก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ทาร่าขออนุญาตเก็บไว้ในไมโครเวฟเดี๋ยวไม่งั้นหมดเอ๊ะคุณนานาพูดแบบนี้กลัวใครจะมาแอบชิมหรือเปล่าครับเนี่ยเคล็ดลับในการทำหน้าฝัดนิ่มๆให้นุ่มเด้งตลอดเวลาเราใช้นี่เลยผงวุ้นตรานางเงือกค่ะหลายคนสอบถามมาว่าพวกช็อกหน้านิ่มเนี่ยข้างหน้าเนี่ยทำยังไงง่ายๆเลยก็คือเป็นนี่แหละใส่ผงวุ้นเข้าไปมันจะอยู่ตัวมันจะเฟิร์มนะครับแล้วก็จะน่ากินมากๆและที่สำคัญผงวุ้นนะฮะต้องเป็นตรานางเงือกนะครับอันนี้โกโก้ผงนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปครับมีผงวุ้นผงโกโก้นมข้นจืดฟอลคอนอ่ะเมื่อสักครู่เราใส่น้ำเชื่อมกลิ่นเฮเซนัทตราเนจะเทสลงไปในเนื้อเค้กละอยากจะบอกเลยว่าเฮเซนัทกับช็อกโกแลตเข้ากันได้ดีมากๆเราใส่เขาลงไปในหน้าฝัดแล้วด้วยสูตรนี้เราไม่ใช้น้ำตาลทรายเพราะว่าเราใช้นี่ค่ะเฮเซนัทใส่หลับไปแล้วเพราะฉะนั้นเราว่ามันหวานละมุนละมุนพอดีพอดีแล้วล่ะจากนั้นเนี่ยนะคะแป้งข้าวโพดละลายน้ำตอนเราเรียนจบมาใหม่ๆพ่อเราสอนเราอย่างนึงนะจะด่าอะไรว่ามาก่อนเลยไม่ต้องอ้างป้าเนยสดชนิดเค็มละลายอันนี้ละลายก็ได้ไม่ละลายก็ได้เป็นก้อนๆมาก็ได้ไม่ติดเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ขึ้นตั้งไฟใช่ไม่เช่นนั้นแล้วเขาจะไม่เสร็จตัวนะจ๊ะหลังจากเอาขึ้นตั้งไฟแล้วต้องคนส่วนผสมไม่เช่นนั้นแล้วเขาจะไม่กลแล้วก็อย่างที่เราบอกข้อที่1ต้องเดือดเนื่องจากผงวุ้นจะทำงานได้ดีข้อที่2เนื่องจากมีแป้งข้าวโพดถ้าเกิดว่าส่วนผสมไม่เดือดหลังจากทิ้งไว้จนเย็นแล้วเวลากินเข้าไปมันจะมีความรู้สึกเป็นแป้งๆมันไม่อร่อยแต่พูดเลยนะหม้ออันนี้เหมาะมากๆกับการที่ทำแบบพวกคนซอสหรือว่าทำหน้าฝัดอะไรอย่างนี้นะค่ะหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นนะครับ18เซนปลาหัวมะลายครับเอ๊ะเราเป็นบอสนี่มาเอ้าอะไรอ่ะดูเนี่ยคนโกโก้ยังเป็นก้อนอยู่เลยต้องให้ผมมาแก้งานตลอดขอโทษนะนี่จานเสิร์ฟเราใช่ไหมแล้วใครเอาช้อนช็อกโกแลตกับเค้กที่กินแล้วมาวางใครอ่ะก็จะใครล่ะครับก็คุณเท็ดดี้นี่ยังไงล่ะก็ระหว่างที่รอถ่ายทำอยู่นั้นคุณเท็ดดี้ก็ได้แอบชิมเนื้อเค้กไปนั่นเองครับมีภาพด้วยใช่ไหมเออใครวะไอคนที่สั่งอ่ะว่าถ่ายเลยอ่ะใครวะโอ้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 ยแค่นี้ก็น้อยใจแต่ช้าแต่นะครับคุณเท็ดดี้อันนี้ตอนคนเราเริ่มรู้สึกละว่ามันมีความข้นแล้วนะนี่คือได้แล้วนะบอสว่าไงฮะหอมมากๆพูดเลยตอนนี้หลังจากที่คุณเท็ดดี้ได้ตั้งใจคนช็อกโกแลตจนข้นได้ที่แล้วนั้นก็จะเป็นการนำตัวช็อกโกแลตหน้านิ่มราดลงไปบนเนื้อเค้กที่เราทำเสร็จจากไมโครเวฟครับเพียงเท่านี้ก็จะได้เค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มที่พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเก่งมากจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเอามะม่วงสุกวันนี้เป็นน้ำดอกไม้ของเราโอเคจากนั้นเราก็จะกรีดมะม่วงของเราจะพูดไปนะเมื่อไม่กี่วันนี้เพิ่งมีโอกาสได้กินมะม่วงอกร่องเราไงต่อจะบอกว่าเป็นมะม่วงที่เฮ้ยหอมอร่อยมากแบบเหมือนแบบไม่ได้กินมะม่วงแบบนี้มานานแล้วเพราะไม่ค่อยเจอใช่ไหมเดี๋ยวนี้แบบอกร่องหายากมากๆนะฮะถ้าใครแบบมีไว้ครอบครองนี่แบ่งมาได้อ่ะเรียบร้อยแล้วกับเมนูเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มสูตรไมโครเวฟค่ะเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มเสร็จแล้วครับเนื้อเค้กสูตรพิเศษไม่เหมือนใครราดด้วยช็อกโกแลตหน้านิ่มเนื้อเนียนนุ่มที่มีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่แสนอร่อยเสิร์ฟคู่กับมะม่วงน้ำดอกไม้หวานฉ่ำเป็นเมนูของหวานที่ทำได้ไม่ยากเลยครับแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับการชิมนั่นเองโชว์โชว์โชว์คุณดูเนี่ยหน้ามันต้องอย่างงี้ดูสิวันนี้เรามีเมนูปลาดุกทอดกรอบสมุนไพรจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะนำปลาดุกหั่นเป็นชิ้นลงคลุกในแป้งทอดกรอบให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำปลาซอสหอยนางรมเกลือป่นไทยเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทราย
เคี่ยวจนส่วนผสมเดือดและข้นใส่ปลาดุกที่ทอดเตรียมไว้ผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักผัดปลาดุกทอดกรอบใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยตะไคร้ทอดกรอบพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบใบมะกรูดทอดกรอบและใบกะเพราทอดกรอบรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยทำง่ายมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูข้าวเหนียวหน้าหมูฝอยทรงเครื่องอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาจัดข้าวเหนียวนึ่งสุกใส่ลงในใบตองห่อให้สวยงามเตรียมไว้หน้าน้ำพริกเผาตักน้ำพริกเผาชนิดหวานใส่ลงบนข้าวเหนียวสีขาวโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวกรอบและหมูฝอยอบกรอบราวาสนาพร้อมรับประทานข้าวเหนียวหน้าผงปรุงรสลาบโรยผงปรุงรสลาบบนข้าวเหนียวสีฟ้าโรยหน้าด้วยหมูฝอยอบกรอบราวาสนาพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและใบสะระแหน่พร้อมรับประทานข้าวเหนียวหน้าหม่าล่าโรยผงหม่าล่าลงบนข้าวเหนียวสีเขียวโรยหน้าด้วยหมูฝอยอบกรอบราวาสนางาขาวคั่วและใบผักชีพร้อมรับประทานค่ะหมูฝอยอบกรอบราวาสนาคัดสรรเนื้อส่วนสะโพกที่ไม่มีมันนำไปต้มจนเปื่อยแล้วนำไปฉีกให้เป็นเส้นฝอยปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองน้ำตาลและเครื่องเทศให้หอมจากนั้นนำไปตากให้หมาดๆแล้วออกไปทอดให้กรอบเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูข้าวเหนียวหน้าหมูฝอยทรงเครื่องรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ร้านของฝากวาสนาช้อปปี้ลาซาด้า